าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาอีกหนึ่งภาพอันนี้ตกใจแล้วก็ขนลุกครับไปงานศพหนึ่งที่บางบัวทองปรากฏว่ามีภาพเป็นเงาดำๆเหมือนเป็นกางเกงแล้วก็ขาของคนในวงสีแดงอยู่ด้านข้างโลงศพหลังภาพคนตายอะฮะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเป็นเหมือนกางเกงสีดำแล้วก็รองเท้าสีดำเนี่ยคุณผู้ชมครับญาติพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือกางเกงของคนตายคือรองเท้าของคนตายเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นที่วัดละหานนะครับบางบัวทองนนทบุรีผู้ตายก็คือคุณณัฐชัยเสมาชัยเขาประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่คืนวันที่29ตุลาคมญาติๆก็เอาศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดละหานจุดนี้ละครับหลังจากที่เอาศพใส่ลงตั้งขึ้นก่อนสวดญาติๆเขาก็มานั่งถ่ายภาพกันทีละคน2คนพอถ่ายภาพเสร็จปุ๊บเอาภาพมาดูเอ๊ะภาพนั้นมันมาได้ยังไงอ่ะแล้วเขาก็พานักข่าวไปดูตรงจุดเนี้ยครับตรงด้านข้างโลงศพตรงภาพของคนตายมันก็ไม่ได้มีอะไรดำๆติดอยู่ตรงนั้นจะว่าเป็นผ้าสีดำก็ไม่ใช่แต่ถ้าย้อนกลับไปดูภาพอีกหนึ่งครั้งพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือกางเกงของผู้ตายแล้วก็รองเท้าของผู้ตายเนี่ยคุณผู้ชมทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่านี่คือภาพครึ่งท่อนของผู้ตายเพราะตอนนั้นไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นแล้วถ้ายืนจริงๆอ่ะมันจะเห็นครึ่งท่อนได้ยังไงหัวมันก็ต้องเห็นตัวมันก็ต้องเห็นใช่ไหมฟังเสียงเพิ่มเติมดูฮะแต่ผมก็ว่าเป็นไม่ได้เราเชื่อไหมว่าเป็นญาติของเราที่เสียชีวิตไปแล้วแบบตรงเนี้ยเขามายืนอยู่ด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกไม่ถูกนะครับมันแล้วแต่คนนะครับไม่ในความคิดของเราอ่ะผมว่าน่าจะเป็นไปได้ครับน่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมว่าเป็นญาติของเรามีความเป็นไปได้ญาติว่าแบบนี้นะครับค่ะส่วนญาติของผู้ตายอีกหนึ่งคนนะครับก็บอกว่าเป็นไปได้ที่ผู้ตายเขาอาจจะห่วงใครล่ะห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงลูกห่วงเมียเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวก็เลยปรากฏเป็นภาพแบบนี้ขึ้นมาชุดก็ใช่รองเท้าก็ใช่ฟังเพิ่มเติมดูฮะยืนผมต้องเลยเลยขอยืนก็ต้องเลยต้องเห็นใช่ต้องเห็นหัวยังไงก็ต้องเห็นหัวอันนี้เห็นแค่รองเท้ากับกางเกงยีนใช่ครับวันที่น้องเสียก็ใส่รองเท้าพวกนี้ไหมใช่ครับกางเกงยีนครับถ้าเป็นในรูปก็น่าจะเป็นพี่เขาเลยครับเพราะเป็นเสื้อผ้าที่เขาใส่ชุดนั้นคือเขาแบบใส่ตอนที่เสียชีวิตใช่ครับงานศพของผู้ตายสวด3คืนนะครับจะประกอบพิธีชาปนกิจวันนี้ที่วัดละหานบางบัวทองแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะฮะเห็นภาพแล้วก็แอบขนลุกเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงนะผมจัดทีบ้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ